ไปลูกคุณพ่อจะไม่ใส่หมวกกันน็อกเหรอคะไปแค่ปากซอยไม่เป็นไรหรอกลูกไปทราบไหมคะว่าในแต่ละปีคนไทยต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละกว่า 14,000 คนบาดเจ็บปีละกว่า 500,000 รายทำให้องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ปีพุทธศักราช 2554 ถึง 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนรัฐบาลไทยจึงได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติด้วยเช่นกันค่ะโดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ไม่เกิน10คนต่อประชากร 100,000 คนภายในปี 2563มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยโดยเริ่มที่ตัวเราเพื่อตัวเราเองและคนที่เรารักนะคะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด